ดีครับผมพี่หลามจิโก้ไอทีครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์สุเดชครับผมโอ้จะติดต่อผมไปงานอีเวนต์เลยครับอ๋องานอีเวนต์ใช่ไหมครับผมได้ครับไม่ทราบว่างานจัดที่ไหนครับลานพาร์คพารากอนลานพาร์คพารากอนโอเคเลยครับผมได้ได้วันนั้นผมสะดวกพอดีเลยครับถ่ายรายการเสร็จเดี๋ยวไปร่วมงานเลยไม่ทราบว่างานนี้มีแขกรับเชิญท่านอื่นมีใครบ้างครับมีณเดชน์เลยเหรอครับโอ้สบายมากครับณเดชน์นี่กับผมนี่นะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆเลยณพัฒนาเดชนะครับที่ตอบคำถามอยู่วงการรถยนต์นะครับอ้าวไม่ใช่เหรออ๋อหมายถึงณเดชน์กับยาย่าแต่มาไงควรขอทราบค่าใช้จ่ายหน่อยได้ไหมครับว่ามีประมาณเท่าไหร่โอ้80,000เลยเหรอครับโอ้เรื่องค่าตัวนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะของผมนี่70,000ก็พอฮะคิดถูกอาจารย์สุเดช10,000บาทครับโอเคครับผมวันที่15ลานพาร์คพารากอนจะให้คอนเฟิร์มเลยไหมครับส่วนเรื่องคอนอ้าวโอ้โหแบตหมดแล้วยังไม่ทันคอนเฟิร์มเลยได้ครับผมคอนเฟิร์มเดี๋ยวผมลงตารางไว้เลยขอบคุณมากครับอาจารย์สุเดชอ้าวพี่ลำโอ้โหมานั่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเมื่อกี้เห็นคอนเฟิร์มงานอะไรงานอีเวนต์หรือเปล่าเนี่ยวันที่15ลานพาร์คพารากอนเฮ้ยงานเดียวกันเลยไอ้ยาแต่ผมอะคอนเฟิร์มไม่ทันทำไมอะโทรศัพท์แบตหมดซะก่อนอ๋อได้ๆๆเดี๋ยวผมโทรบอกเขาให้จะช่วยเหรอใช่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ๋อเดี๋ยวพี่หลามคืออย่างเงี้ยพี่หลามโทรมาคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลนะครับว้ายแคนเฟิร์มไม่ทันก็แย่อยู่แล้วนี่ยังโทรไปคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลอีกเลยครับอันนี้ดีกว่าเซ็งมากเลยวันนี้ดันเอาเครื่องเล็กมาอ๋อใช่จะใช้เครื่องนี้ปกตินะใช้เป็นเครื่องรับงานอืมนี่วันนี้คุยนานไปหน่อยแบตหมดซะก่อนไอ้หน่อยที่ว่ามันหน่อยเท่าไหร่เนี่ยคุยไป9ชั่วโมงกว่าเองสมควรอาจารย์สุเดชมีเครื่องแบบใช้รับงานเงี้ยนะมีมากผมมีเครื่องนึงเหมาะกับพี่หลามทุกอย่างเลยเจ๋งๆเลยนะนั่นคือตัวใหญ่จอใหญ่แบตอึดเครื่องแรงราคาไม่แพงด้วยขอดูหน่อยสินั่นคือ Samsung Galaxy Grand 2โอ้โหปีที่แล้วนะเขามี Samsung Galaxy Grand รุ่นแรกถูกต้องตัวนั้นก็ถูกใจประชาชนมากๆเลยนะทั้งจอใหญ่แบตอึดราคาไม่แพงใส่2ซิมได้นั่นปีนี้มาเป็นรุ่นใหม่ Galaxy Grand 2ใช่แล้วมีสเปคอะไรน่าสนใจบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมาดูสภาพภายนอกก่อนขออนุญาตรีวิวให้พี่หลานดูเลยได้ครับครับผมอย่างแรกครับหน้าจอขนาด5นิ้วในเวอร์ชันเก่าอัปเกรดขึ้นมาเป็น 5.25 นิ้วใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ยังดีแต่ว่าการใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อรองรับความละเอียดหน้าจอที่เพิ่มขึ้นครับของเดิมเนี่ยมีจอความละเอียดที่ 480p ใช่ไหมครับขนาด5นิ้วแต่ตัวใหม่ Galaxy Grand 2นะฮะหน้าจอเป็น 720p ครับเป็น HD นะความใหญ่ขนาด 5.25 นิ้วเนี่ยทำให้มีพิกความหนาแน่นของพิกเซลเพิ่มขึ้นถึง 55% เลยทีเดียวดังนั้นความเจ๋งก็คือว่าตอนนี้เราสามารถดู YouTube ดูหนัง HD บนจอนี้ได้คมกริบแสดงผลแบบพิกเซลเต็มพิกเซลแน่นอนครับผมแล้วก็สี16ล้านสีนี่เลยว่าแสดงค่าสีได้ค่อนข้างฉบเฉี่ยวมากวัสดุด้านหลังที่ตรงนี้คือส่วนที่เป็นจุดเด่นมากเพราะว่าจะสังเกตได้ว่ามันเหมือนหนังฝาหลังสไตล์แบบหนังนี่มาจาก Galaxy Note 3ถูกต้องครับผมก็เป็นถึงแม้มันจะไม่ใช่หนังแท้นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นวัสดุที่เหมือนมากครับแล้วก็คือมันเป็นพลาสติกแหละแต่มันเหมือนมากไงข้างหลังนะฮะจะเห็นว่ามีตัวนี้เป็นกล้องขนาด8ล้านพิกเซลมาพร้อม LED แฟลชนะครับผมแล้วก็ตรงข้างๆเนี่ยเป็นลำโพงเป็นแบบลำโพงสปีกเกอร์ด้านหลังข้างบนเป็นช่องใส่หูฟังขนาด 3.5 มิลครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ใส่ได้ทั้งไมโครโฟนแล้วก็หูฟังอยู่แล้วสเปคเนี่ยต้องเรียกว่ามีการอัปเกรดจาก Galaxy Grand อย่างมากเลยทีเดียวยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยเป็น ARM Cortex A7ครับควอดคอร์ 1.2 กิกะเฮิรตซ์แรม 1.5 กิกครับสโตเรจภายใน8กิกครับแล้วก็สามารถใส่ไมโคร SD การ์ดได้สูงสุด64กิกเลยทีเดียวโอ้โหสเปคดีมากแล้วอย่างที่บอกไปตัวนี้2ซิมอยากรู้ว่า2ซิมนี่เป็น 3G ทั้ง2ซิมเลยได้ไหมฮะถูกต้องใช้3ซิมได้2ซิมนะฮะแต่ว่าเวลาเล่นเน็ตมันเล่นทีละซิมนะครับอ๋อใช่มันไม่สามารถดูดเน็ตทีเดียว 3G 2ซิมได้นะตัวนี้มาพร้อม Android 4.3 ครับครับผมก็เรียกว่าเกือบจะล่าสุดเพราะว่า 4.4.2 ที่เป็นตัวคิดแคทยังไม่ออกแต่ก็คิดว่าน่าจะได้อยู่ในไลน์ที่จะได้อัปเกรด1ครั้งเหมือนกันแปลว่าถ้าเกิดคิดแคทของ Samsung ออกตัวนี้ก็มีคิวที่ได้ขึ้นแน่นอนแบตเตอรี่อึดไหมตัวนี้ 2,600 มิลลิแอมป์ครับโอ้แกรนตัวแรกเนี่ยมีอยู่ 2,100 มิลลิแอมป์ก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะระดับนึงแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่มมาอีก500มิลลิแอมป์เป็น 2,600 มิลลิแอมป์เนี่ยทำให้มีการเคลมว่าถ้าดูหนังเนี่ยนะฮะสามารถดูจบซีซั่นครับโอ้โหไม่ใช่ดูจบเรื่องนะดูจบซีซั่นเลยดูจบซีซั่นนะครับดูต่อเนื่องได้10ชั่วโมงครับอาจารย์สุเดชครับครับผม Samsung Galaxy Grand 2เนี่ยสเปคดีขนาดนี้ทำไมเพิ่งมาบอกอ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมซื้อเครื่องนี้ต่ออาจารย์สุเดชแล้วกันเอาไว้รับงานเฮ้ยแต่พี่ครับว่าจะอาซิมนั้นมันเป็นของผมทั้ง2ซิมเลย